มยังไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าผมคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวเจเนเรเตอร์นะฮะตู้แปลงไฟนะฮะกังหันน้ำรวมไปถึงท่อที่จะต้องไปต่อให้กับจอซีเดอร์เหนือเอ้ยจอลือเหนือนั่นนะฮะคำนวณราคานะฮะเพื่อให้มันได้ออกมาว่าเท่าไหร่หลายหมื่นอยู่เอาแล้วฮะโอเคนะฮะน้องฟูมนะครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะฮะตายแล้วหลุดคอนเซปต์เดอะเฮียนอันนี้เป็นเรื่องครอบครัวนะจ๊ะไม่ถามแล้วนะนะฮะเรื่องราวครอบครัวนะครับอ่ะต่อมาน้องแก้วฮะน้องแก้วบอกว่าพอดีน้องหนูอ่ะมันขโมยเงินแม่กับเงินหนูไปทำแท้งเหงาพี่อู้ตายแล้วเลทนิดนึงนะฮะขออภัยผมก็ไม่เพิ่งจะอ่านเนี่ยนะฮะแก้วบอกว่าพอดีน้องหนูมันขโมยเงินแม่กับเงินหนูไปทำแท้งกับพี่เลียวหนูอยากรู้ว่าหนูจะต้องรับกรรมกับมันด้วยหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้มันมาปรึกษาหนูนะแต่หนูห้ามไว้แต่ก็ให้ความเห็นอะไรไม่ได้เพราะหนูก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้ก็จะบอกมันยังไงอะพี่ก็เลยเงียบไปนึกว่าน้องมันเลิกคิดไปแล้วโอ้ยคุณเอ๋ยเรื่องของท้องแบบไร้ความจำเป็นนะฮะคุณผู้ฟังมันยากมากนะฮะมันยากตรงที่ว่าคุณอย่าบอกว่ามันคือเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคืออีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะเงียบไม่ได้คุณเงียบได้แต่ไอ้คนที่เป็นต้นกำเนิดมันเงียบไม่ได้มันนอนไม่หลับอันนี้เข้าใจฮะเอาล่ะน้องแก้วคือเรื่องราวแบบนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดขึ้นน้องไม่ใช่เคสแรกนะที่เขียนมาเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับต้องรับกรรมไหมอันนี้ผมแยกก่อนเลยนะครับจากคำถามที่น้องถามมาว่าเขาขโมยเงินแม่กับหนูไปเนี่ยน้องนะนะฮะแล้วก็หนูอยากรู้ว่าหนูจะต้องรับกรรมไหมขโมยไปการขโมยคือคุณรู้ไหมล่ะไม่รู้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกรรมตัวเนี้ยมันไม่ส่งผลถึงคุณแน่นอนเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประกอบนะครับปรากฏว่าหนูอยากรู้ว่าต้องรับกรรมมันไม่ต้องรับฮะคือก่อนหน้านี้มันมาปรึกษาหนูแต่หนูก็ห้ามไว้ถูกต้องนะฮะคุณห้ามไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมทำไมผมจึงต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมอันเป็นเพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้วมีผลกระทบกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านเลวเป็นเรื่องของกรรมฮะตัวกรรมจะเป็นตัวลิขิตและเขียนสคริปต์ให้คุณเดินวันพรุ่งนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวกรรมมันเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วรอคุณน่ะเดินตามสคริปต์คุณจะเดินไปซ้ายหรือจะเดินไปขวาสคริปต์เขียนหมดคุณจะเดินยังไงมันอ่านจิตของเราได้หมดแล้วคุณก็ต้องเดินดําเนินแบบนั้นวันพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะต้องตื่น 7:00 นบางคนนะฮะตื่น 7:00 นขับรถออกไปพลาดนะฮะรถเสียเห็นไหมตัวกรรมเป็นตัวเขียนสคริปต์ขู่ยุ่งยากอีกแล้วทำงานเข้างานสายอีกแล้วกูถูกตัดเงินเดือนอีกแล้วอะไรประเภทเนี้ยมันถูกเขียนไว้หมดนั่นเป็นเพราะว่าตัวกรรมนะฮะอะไรที่มันจะลิขิตผ่านได้เขาเรียกความพร้อมความขยันความมีสติและความพร้อมฮะเนี่ยคุณจะฝืนกรรมได้นั่นแหละทุกอย่างคืออะไรเช็คอย่างรอบคอบทุกอย่างเลยคุณต้องเป็นคนรอบคอบและใจเย็นพอสมควรนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ใหญ่ไปกว่ากรรมเพราะตัวกรรมถ้าเป็นตัวลิขิตคุณนี่แหละนะจ๊ะ เรื่องราวตรงนี้นะฮะน้องบอกว่าแล้วหนูจะเพราะหนูไม่รู้ว่าจะบอกมันยังไงถูกต้องฮะหมายถึงว่าน้องมาปรึกษาแล้วคุณห้ามไว้แล้วก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรเลยการไม่ให้ความคิดเห็นเลยเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะฮะเพราะเราไม่รู้จริงถ้าเป็นคุณเนี่ยสมมุติว่าคนใกล้ชิดคุณแล้วเป็นแบบนี้ฮะคุณจะทำยังไงถูกไหมฮะหมายถึงว่าเฮ้ยมันไปทำแท้งแล้วเราไม่รู้อ่ะแต่มันเคยมาปรึกษาเราอ่ะ
นะซึ่งเราก็ห้ามไว้แต่ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบมาเลยแต่อยู่มันไปทำแล้วจบข่าวมันเลยค้างเขาได้คนคาใจนะครับพอถึงณตรงนั้นน้องบอกว่าน้องเงียบไปเลยน้องไม่ได้ผิดฮะกรรมแห่งความเงียบไม่มี